สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทําการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทําแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับผมขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรที่ติดตามช่อง YouTube เกษตรกรชาวบ้านนะครับให้ท่านทราบว่าในขณะนี้นะครับผมส่งจุลินทรีย์ชาวปลวกแบบแห้งแบบผงให้กับทุกท่านครบหมดทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับ พอท่านได้รับนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับพอเปิดออกมาก็จะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกแบบนี้นะครับผมให้ท่านคนละสองกำมือครับนี่นะครับพอพี่น้องได้รับกล่องพัสดุแล้วนะครับก็จะเปิดออกมาผมมอบให้กับทุกท่านสองกำมือนะครับผมแนะนําแบบนี้ครับว่าควรจะแบ่งครึ่งนะครับ เนี่ยครับควรจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อพี่น้องได้รับแล้วนะครับให้พี่น้องขยายเป็นแบบแห้งซะก่อนโดยแบ่งครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเราจะใช้หนึ่งกำมืออีกกำมือหนึ่งก็เหลือเอาไว้นะครับเหลือเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวน,นี้ก็จะเราจะใช้ข้าวสารหรือว่าจะเป็นปลายข้าวก็ได้นะครับผมไม่มีปลายข้าวผมก็เลยใช้ข้าวสารนะครับผมใช้ ทั้งหมด8กำมือนะครับกำมือแบบนี้นะครับกำแล้วก็ใส่ลงไป8กำมือนะครับอ่บางท่านอาจจะถามว่าข้าวสารที่เป็นข้าวสารเจ้าหรือข้าวสารเหนียวอันไหนดีกว่ากันผมแนะนําให้เป็นข้าวสารที่เป็นข้าวเจ้านะครับจะเชื้อจะเดินอ่าได้ดีกว่าข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วเราก็จะใส่จุลินทรีย์จาปลวกนี้ลงไปครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งเอาไว้นะครับใส่ไปครึ่งเดียวก็คือหนึ่งกำม,มือนั่นเองนะครับเหลือ,อไว้อีกหนึ่งกำรรม,มือนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่รำลงไปสี่กำม,มือนะครับ หนึ่งกกสองกกสามกกสี่กมือนะครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกหนึ่งกิ๊มือข้าวสารแปดกิ๊มือแล้วก็รำนะครับสี่กิ๊มือนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่เป็นการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกแบบแห้งนะครับเพื่อที่เราจะไปทําเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวก แบบน้ำต่อไปนะครับยคนแบบนี้นะครับคนธรรมดาแบบนี้ให้เข้ากันอเสร็จแล้วท่านก็เติมน้ําลงไปนะครับพอชุ่มนะครับไม่ต้องให้ถึงกับแฉะนะครับเติมน้ําลงไปพอชุม่มเติมลงไปแล้วก็คนไปด้วยนะครับคําว่าชุ่มเนี่ยคือเวลาเรากำนะครับอ่าน้าน้ำจะไม่ไหลออกมาตามง่ามมือนะครับ ถ้าไหลออกมาแสดงว่ามันมันแฉะนะครับเราก็ต้องเติมรำเข้าไปไม่ต้องให้ถึงกับแห้งมากนะครับอแบบนี้มันจะแห้งมากนะครับแห้งต้องเติมน้ําลงไปพอชุ่มนะครับความชุ่มก็ประมาณอยู่ที่ิบเปอร์เซ็นตนะครับ60ถึง70เปอร์เซ็นตประมาณนี้นะครับถ้าแฉะ100เปอร์เซ็นตนะ จะมีกลิ่นหอมของรำนะครับรำข้าวนะครับกลิ่นหอมเลยคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลองกำดูนะครับถ้าไม่มีน้ําออกมาตรงง่ามมือนะครับก็แสดงว่าโอเคนะครับปับ้นเป็นก้อนได้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีน้ําออกมานะครับก็แสดงว่าโอเคใช้ได้เสร็จแล้วพี่น้องก็ใส่นี่ครับเป็นผ้าผ้าตะไคร้ นะครับใส่ลงไปเลยบางท่านอาจจะถามว่าเป็นเป็นผ้าที่ไม่เป็นตะข่ายได้ไหมเป็นผ้าเศษเศษผ้าเศษเสืเส้อเก่าแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าอมันมันจะต้องให้มันมีรูอากาศแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เชือกครับมัดอผมแนะนําวิธีการมัดนะครับวิธีการมัดคือเชือกยายาแบบนี้นะครับให้มัดส้นหนึ่งนะครับให้มันเหลืออีก อีกอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับให้มันเหลือแบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราไปอบชื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเชื้อสปอร์ขึ้นเต้แบบนี้นะครับเราก็จะได้ไปห้อยเป็นการอบแห้งนะครับเราจะได้ไปห้อยไว้ที่ใต้ต้นไม้หรือใต้ถุนบ้านได้แบบนี้นะครับเหลือเชือกให้มันยาวๆแบบนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปอบชื้น สำหรับผมนะครับวิธีการอบชื้นของผมก็คือเอาไปอบในตุ่มคว่ำนะครับโดยให้มีภาชนะอะไรก็ได้ที่รองพื้นเอาไว้นะครับไม่ให้อันนี้ไปวางอยู่ที่พื้นดินสําหรับท่านที่ไม่มีตุ่มนะครับท่านก็สามารถใช้โฟมกล่องโฟมนะครับที่เราไปเที่ยวทะเลเวลาเราซื้ออาหารทะเลมานะครับเขาจะแพ็คใส่กล่องโฟมให้เรานะครับเราก็เอากล่องโฟมนั่นแหละครับมาใช้ได้ เอา,อาจุลินทรีย์ชาวปวกอันนี้นะครับที่ที่เราหมาักเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับใส่ลงไปผมแนะนําว่าให้ให้คว่ำลงแบบนี้นะครับในคว่ำลงแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในกล่องโฟมแล้วก็ปิดฝาแพ็คอย่างดีนะครับใช้เทปกาวนะครับปิดปากให้ดีนะครับหมักเอาไว้เป็นเวลาสามวันสําหรับพี่น้องที่ไม่มีกล่องโฟมไม่มีตุ่มนะครับก็สามารถใช้ กระติกน้ําแข็งนะครับเนี่ยครับเป็นกระติกน้ําแข็งที่เราใส่น้ําแข็งใส่น้ําเวลาเราจะลงไปในสวนเวลาเราจะไปทำํำนานะครับท่านก็ใส่ลงไปในกระติกน้ําแข็งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝากระติกให้ดีจากนั้นก็ซีนฝาให้แน่นนะครับแล้วก็นําไปตากแดดเป็นเวลาสามวันพี่น้องเกษตรกร,รบางท่านถามผมมานะครับว่าเอาถังสีได้ไหมถังสีถังสีที่มีฝาปิดอืม ผมลองดูแล้วนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันบางผังสีเนี่ยมันบางจึงไม่สามารถที่จะอบชื้นจุลินทรีย์จาวปวกได้นะครับหลังจากนั้น3ามวันเราไปเปิดดูนะครับก็จะมีสปอร์ขึ้นเต็มเลยนะครับก็จะมีสปอร์ขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เอาเชือกเนี่ยนะครับเชือกที่เราเหลือเอาไว้นี่ครับเอาไปผูกไว้ใต้ต้นไม้หรือใต้ถุนบ้านหรือที่ตรงไหนก็ได้นะครับ ที่มีลมผ่านแล้วก็ไม่มีแสงแดดผ่านไปถึงนะครับหรือถ้ามีแสงแดดก็เป็นแสงแดดลำไรแบบสบายๆเย็นๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการอ,าอบแห้งอบแห้งเป็นเวลาสองวันนะครับหลังจากนั้นพี่น้องเกษตรกรก็เอามาบดเอามาบดให้มันละเอียดแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเลยล่ะครับหลังจากที่เราบดเสร็จนะครับเราก็จะเอาไป ขยายต่อก็ได้นะครับหรือจะเอาไปทําเป็นจุลินทรีย์จเจ้าปลวกแบบน้ําเพื่อที่จะใช้งานเลยก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เอาไปอบชื้นในตุ่มความ่าหรือว่าในกล่องโฟมหรือว่าในกระติกน้ําแข็งนะครับสามวันเอาออกมาปรากฏว่าไม่มีสปอขึ้นนะครับไม่มีสปอขึ้นเลย โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงนะครับครานนี้วิธีการก็คือท่านแกะออกมาครับแกะออกมาแล้วก็มาขยําขยําใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับอันครึ่งที่เหลือนี่แหละครับเราก็เทลงไปนะครับสาเหตุที่ผมให้ท่านสองกำรรม,มือก็เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าท่านทําครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยยังมีครั้งที่สองนะครับท่านแกะออกมาแล้วก็ ใส่ลงไปที่เดิมแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์นี้เข้าไปแล้วก็เพิ่มลําอ่อนนี้เข้าไปอีกสองกำมือนะครับแล้วก็เพิ่มข้าวสารหรือปลายข้าวเข้าไปอีกสี่กำมือครับเพิ่มเข้าไปนะครับคณิสาเหตุที่มันเชื้อไม่เดินก็เพราะว่าท่านอาจจะใส่น้ำน้อยเกินไปมันแห้งนะครับหรือใส่น้ำมากเกินไปมันแฉะ นะครับเชื้อไม่เดินเพราะฉะนั้นนะครับให้ใส่น้ำเข้าไป70%หรือ60% 60% 7เปรถึงเจะมาณนี้นะครับก็จะใช้ได้นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมให้ท่านไป2องกำมือนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะมีโอกาสนำเสนอทุกท่านในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพรทุกท่าน ขอบคุณและสวัสดีครับยี่ขอให้มีความสุขนะครับ